แล้วก็สำหรับความคืบหน้าในการปฏิบัติการค้นหาทั้ง13ชีวิตนักเตะเยาวชนแล้วก็โค้ชทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะคะถ้านับเวลาแล้วกว่า60ชั่วโมงค่ะก็ยากยังอยู่ในช่วงของการค้นหาอย่างยากลำบากนะคะเนื่องจากว่าน้ำเป็นอุปสรรคในการค้นหาตั้งแต่ช่วงเย็นก็มีฝนตกมาต่อเนื่องด้วยทำให้ปริมาณน้ำนั้นค่อนข้างสูงในถ้ำเนี่ยนะคะก็จะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องหยุดการค้นหาเป็นการชั่วคราวก่อนแล้วก็วางแผนในการค้นหาว่าจะทำอย่างไรในการสูบน้ำพร่องน้ำออกจากในพื้นที่ถ้ำอันนี้เป็นแนวทางสำคัญที่ต้องทำนะคะโดยทางปภ.เร่งนำรถเข้ามาสูบน้ำแล้วก็พร่องน้ำออกให้หน่วยซิลสามารถค้นหาให้การช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตได้ต่อไปขณะที่หน่วยงานอื่นก็ระดมกำลังกันแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ก็เข้ามาติดตั้งเสาสัญญาณเพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงในพื้นที่ถ้ำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนของการไฟฟ้าก็มาเดินสายไฟทั้งบกแล้วก็ทางน้ำด้วยเหมือนกันขณะที่หน่วยซิลก็ปฏิบัติการค้นหา13ชีวิตภายในถ้ำหลวงต่อตั้งแต่5นาฬิกาเศษนะคะหน่วยซิลมีการปรับแผนใหม่โดยระดมทั้งกำลังพลมือดี8นายนะคะที่เป็นส่วนหน้าแล้วก็มีอุปกรณ์ทั้งหมดเต็มพิกัดนะคะก็จะเข้าไปถึงเป้าหมายให้ได้ก็คือว่าลุยตรวจค้นหารวดเดียวเลยนะคะไม่มีการสับเปลี่ยนกำลังเข้าออกส่วนที่เหลือก็เป็นหน่วยสนับสนุนค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะชุดหน่วยกู้ภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งมีเจ้าหน้าที่14นายพร้อมด้วยหุ่นยนต์ดำน้ำและโดรนติดกล้องตรวจจับคลื่นความร้อนและอุปกรณ์กล้องอินฟราเรดนะคะซึ่งก็จะสามารถมองเห็นในที่มืดได้ออกเดินทางด้วยเครื่องบินลำเลียงทางยุทธศาสตร์แบบ430เฮอร์คิวลิสของกองทัพอากาศไทยไปร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยค้นหา13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนอกจากนี้ก็ยังมีทีมนักดำน้ำที่เป็นคนไทยได้รับการอบรมมาจากอิตาลีแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือจากสวีเดนและอิตาลีที่เดินทางมาถึงถ้ำหลวงในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็จะเร่งช่วยกันค้นหาด้วยนะคะ